สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่340ของโตติงต้องออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมูนิเคชันครับในตอนที่340จะเป็นวิดีโอบล็อกในเรื่องของระบบเสียงแบบง่ายๆที่ผมอยากจะพยายามสื่อสารกับลูกค้าทุกท่านถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องจ้างทีมเครื่องเสียงมืออาชีพไปทำงานต่างๆอาทิงานเปิดตัวสินค้างานบูธงานอีเวนต์งานละครเวทีงานคอนเสิร์ตหรืองานอะไรก็ตามทีเนี่ยหรือว่าคุณจำเป็นที่จะต้องรีดเอาประสิทธิภาพหรือความดังของระบบเสียงที่คุณมีหรือจากอุปกรณ์ระบบเสียงใดๆที่คุณไปเช่าเปล่ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณควรที่จะดูวิดีโอบล็อกตอนนี้และตอนหน้าอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทะลุปลุกโปร่งมากครับเพราะว่าเราจะมาคุยกันถึงเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรจึงไม่ควรตั้งลำโพงอยู่หลังไมโครโฟนครับทีนี้เราจะกลับเข้ามาสู่หน้าของแท็บเล็ตเหมือนเดิมครับผมจะเริ่มจากการวาดส่วนที่เป็นเวทีนี่คือเวทีครับมี MC หรือพิธีกรยืนอยู่ตรงนี้ครับสิ่งที่ผมพูดถึงคืออย่าตั้งลำโพงอยู่หลังไมโครโฟนถูกไหมครับดังนั้นตัวลำโพงอยู่ตรงนี้ครับ L R นี่คือรูปแบบของเวทีปกติครับทีนี้ทำไมเราถึงไม่ควรจะตั้งลำโพงอยู่หลังไมโครโฟนในลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าผมขออนุญาตวาดรูปไมโครโฟนต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าการวาดไมโครโฟนของผมเป็นการวาดที่ห่วยแตกสิ้นดีอันนี้ครับคือไมโครโฟนซึ่งมันมีทิศทางการรับอยู่ครับเป็นรูปร่างประมาณนี้ฟื้บประมาณนี้ครับนั่นก็คือจะรับเสียงจากด้านหน้ามากเป็นพิเศษแล้วก็จะไม่รับเสียงจากด้านหลังครับถ้าเกิดว่า MC ยืนอยู่ตรงกลางเวทีตำแหน่งของไมโครโฟนก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมฮะไมโครโฟนจะเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าด้านหน้าของตัวไมโครโฟนจะรับเสียงที่ย้อนมาจากลำโพงทั้ง2ใบด้วยนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณพูดออกไปแล้วเสียงมันออกจากลำโพงมาแล้วมันเดินทางย้อนกลับเข้ามาในไมค์มันก็จะออกมาแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาในไมค์ใหม่แล้วก็จะออกมาแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปในไมค์ใหม่คือมันจะเป็นการวนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบครับเราจะเรียกมันว่าฟีดแบ็กหรือการหอนนั่นเองโดยวิธีในการแก้ไขก็คือผมก็จะแนะนำให้ย้ายลำโพงครับย้ายลำโพงขึ้นมาอยู่ตรงนี้แทนครับอยู่บริเวณขอบหน้าของเวทีเป็นอย่างน้อยหรืออยู่หลังไมโครโฟนเพราะเสียงที่ออกมาจากลำโพงแต่ละข้างเนี่ยมันก็จะเห็นไหมครับมันจะไปโดนที่จุดบอดในการรับเสียงของไมโครโฟนนั่นเองครับโอกาสที่จะหอนมันก็ยากขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีความรู้ทางด้านระบบเสียงอยู่อย่างนึงคุณมักจะเคยได้ยินคำว่า EQ หรือ Equalizer ซึ่งแน่นอนนะครับว่า Equalizer สามารถแก้ไขปัญหาการหอนได้ครับแต่การแก้ไขปัญหาในการหอนของ Equalizer เนี่ยคุณต้องสังเกตดีๆครับแต่ละครั้งเวลาที่ไมโครโฟนมันหอนเนี่ยเสียงที่มันหอนมันจะเป็นคนละเสียงกันถูกไหมครับบางทีจะเป็นเสียงแหลมบางทีจะเป็นเสียงกลางๆว่องๆบางทีจะเป็นเสียงทุ้มๆอือขึ้นมาเลยแน่นอนนะครับว่าในแต่ละสถานที่ถึงแม้ว่าคุณจะมีพื้นที่เดียวกันเวทีแบบเดียวกันไมโครโฟนตัวเดียวกัน MC คนเดียวกันแต่ถ้ามันหอนขึ้นมาบางครั้งมันจะไม่หอนในโทนเดียวกัน Equalizer มีหน้าที่ลดความถี่ที่หอนให้ค่อยลงทีนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันสามารถที่จะลดได้อย่างมีประสิทธิภาพสมมติว่าผมวาดอย่างเดิมครับมี MC อยู่ตรงนี้มีลำโพงอยู่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับอยู่ด้านหลังเวทีทีนี้เนี่ย MC เนี่ยครับเวลายืนพูดเราจะเห็นแล้วว่าหัวไมค์มันโดนกับลำโพงถูกไหมครับอย่างที่เราได้พูดกันในภาพตรงนี้นะทีนี้เนี่ยครับแน่ใจหรือว่า MC จะยืนพูดเฉพาะตรงกลางของเวทีเห็นป่ะถ้าเกิดว่า MC ขยับมาทางนี้หรืออาจจะขยับมาอย่างนี้ลักษณะของการหอนในแต่ละความถี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับนั่นหมายความว่าทุกจุดที่ MC ขยับไปอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการหอนในต่างความถี่กันได้นั่นหมายความว่าสมมติ MC ยืนตรงกลางคุณตัดความถี่ที่หอนลงแล้วแต่ถ้า MC ขยับซ้ายหรือขยับขวาระยะห่างระหว่างลำโพงทั้งสองฝั่งเริ่มไม่เท่ากันมันจะเกิดการหอนที่ความถี่อื่นเสมอครับและเมื่อไหร่ที่คุณใช้อีโคไลเซอร์ในการลดการหอนลงแบบที่ทำกันเพราะความขี้เกียจนะ
มันก็จะเสียเนื้อมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดครับมันจะเร่งแล้วเสียงไม่พุ่งไปไกลมันจะอันอันอู้ๆแล้วก็กินพื้นที่อยู่แค่ช่วงใกล้ๆเท่านั้นเองครับและทีนี้ครับเราจะมาดูถึงตัวแปรกันว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะตั้งลำโพงอยู่หลังไมโครโฟนแล้วในสถานการณ์แบบนี้มันจะมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อโทนเสียงและความดังความครอบคลุมของระบบเสียงของคุณอย่างแรกเลยครับเสียงบรรยากาศครับหลายคนอาจจะถามผมว่ามันเกี่ยวด้วยหรือเสียงบรรยากาศมันไม่ใช่เสียงจากระบบเสียงนี่นาเกี่ยวสิครับคุณลองจินตนาการว่าคุณเป็นทำงานบูธอยู่ในห้างสรรพสินค้าตอนที่คุณติดตั้งระบบเสียงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นตอนห้างปิดใช่ไหมครับไม่มีเสียงประกาศไม่มีเสียงคนคุยเซ็งแซ่ไม่มีเสียงน้ำพุที่อยู่ตรงกลางห้างมันเป็นห้างที่เงียบมากๆตอนที่คุณทดสอบระบบเนี่ยโอ้มันก็ดังดีหรอกถูกไหมครับเพราะว่าเสียงรบกวนรอบข้างมันไม่มีเลยนั่นเองแต่พอเวลาห้างเปิดเนี่ยเริ่มมีเสียงคนเริ่มมีเสียงลำโพงประกาศน้ำพุที่อยู่ตรงกลางห้างก็เริ่มเปิดขึ้นมาสิ่งรบกวนเซ็งแซ่ไปหมดคุณจำเป็นที่จะต้องเร่งสู้ด้วยถูกไหมครับทีนี้เนี่ยไมโครโฟนนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่โง่มากมันจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือเสียงพูดอะไรคือเสียงบรรยากาศอะไรคือเสียงที่คุณต้องการจะเร่งอะไรคือเสียงที่คุณไม่ต้องการจะเร่งมันก็เร่งให้ดังขึ้นตามคำสั่งของคุณนะครับพอมาดังขึ้นปุ๊บเสียงออกจากลำโพงดังขึ้นปุ๊บมันก็ลูปกลับเข้าไมโครโฟนกลายเป็นฟีดแบ็กนั่นเองครับดังนั้นในหลายๆสถานการณ์เนี่ยผมจะขอบอกเลยว่าเวลาที่คุณตั้งลำโพงอยู่หลังไมโครโฟนแล้วเวลาที่คุณอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงบรรยากาศเยอะไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเสียงมันถึงเร่งได้แค่นิดเดียวทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นตอนลองมันทำได้ไกลมากๆครับอย่างที่สองครับต้นเสียงครับต้นเสียงในที่นี้คืออะไรครับก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของคนพูดบ้างอาจจะเป็นต้นเสียงเครื่องดนตรีบ้างอะไรบ้างถูกไหมครับทีนี้เนี่ยต้นเสียงเราพูดถึงอะไรครับความดังอย่างที่สองครับตำแหน่งครับนั่นหมายความว่าอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณไปเจอต้นเสียงที่ค่อยอาทิประธานมาเปิดงานเจ้าของบริษัทคนที่ไม่ใช่นักพูดมืออาชีพเขาพูดห่างปากแล้วก็เขาพูดค่อยๆเสียงที่มันมาจากบรรยากาศนะครับเสียงบรรยากาศรอบข้างเสียงรบกวนทั้งหลายก็จะมีความดังทัดเทียมกับเสียงที่คุณต้องการจะขยายถูกไหมครับยิ่งคุณเร่งมันขึ้นมามันก็จะยิ่งหอนง่ายมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามานับถึงเรื่องของตำแหน่งด้วยถ้าเกิดเราจะบอกว่าทำตามแผนภาพตรงนี้เป๊ะเลยครับลำโพงอยู่ที่ฝั่งนี้และอยู่ที่ฝั่งนี้จุดที่คุณจะสามารถเร่งความดังได้สูงสุดครับคือจุดที่ระยะห่างจากลำโพงแต่ละใบของต้นเสียงเนี่ยมันเท่ากันนั่นก็คือตำแหน่งนี้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาขยับ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 ระยะห่างเนี่ยมันเริ่มต่างกันถ้าเกิดคุณเข้าใกล้แหล่งกำเนิดเสียงที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากที่สุดมันก็จะเริ่มหอนนั่นเองครับดังนั้นคุณต้องมานั่งดูให้ดีครับว่าการที่คุณจะระบุถึงตำแหน่งในการยืนของคนพูดคุณควรที่จะจัดให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดถ้าเกิดคุณต้องการที่จะจัดให้ลำโพงอยู่หลังไมโครโฟนจริงๆครับอย่างสุดท้ายที่คุณจะเป็นต้องคิดครับนั่นก็คือความสามารถของคนควบคุมเสียงอันนี้สำคัญมากครับเพราะอะไรเพราะว่าคนควบคุมเสียงเนี่ยแท้จริงแล้วครับเขาไม่ใช่พ่อมดหมอผีดังนั้นเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็ต้องทำงานร่วมกับกฎของฟิสิกส์ครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้นั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยตามประสบการณ์ของคนที่ควบคุมเสียงเนี่ยผมก็ต้องถามจริงเถอะว่าเขาเก่งเท่าๆกันไหมก็ไม่ใช่ครับผมอาจจะเก่งกว่าคนนึงแต่ผมอาจจะโง่กว่าอีกคนนึงก็ได้ดังนั้นเนี่ยวิธีที่เขาใช้สำหรับการรองรับปัญหาของไมโครโฟนหอนเนี่ยจะแตกต่างกันแตกต่างกันมากด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะคอมโพรไมส์โดยการเอาลำโพงไปอยู่หลังไมโครโฟนในลักษณะนี้ผมขออนุญาตบอกตามตรงเลยครับว่าการุณาหาคนที่เก่งๆทำงานเร็วๆเข้ามาทำงานให้คุณด้วยนะอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะย้ายลำโพงออกมาอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับว่าความสามารถของซาวด์เอนจิเนียร์หรือคนที่ควบคุมเสียงในงานนั้นก็จะไม่ต้องใช้เยอะแล้วครับเพราะว่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎของฟิสิกส์เพราะว่ารูปบนสุดคุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเสียงที่ออกมาจากลำโพงมันจะวิ่งเข้าไปที่ไมโครโฟนในจุดบอดของมันพอดีทำให้คุณสามารถเร่งเสียงได้ดังกว่าเดิมครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือเรื่องของเหตุผลครับที่ทำไมเราจึงไม่ควรวางลำโพงอยู่หลังไมโครโฟนนั่นเองครับขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ